ิโรธเปิดกรอบโหวตนายกรัฐมนตรีก้าวไกลยกมือให้ก็ดึงสองลุงมาอยู่ดีลั่นทำตามเสียงประชาชนวิโรธเปิดกรอบโหวตนายกรัฐมนตรีก้าวไกลยกมือให้ก็ดึงสองลุงมาอยู่ดีลั่นทำตามเสียงประชาชนไม่ยอมเปิดประตูให้เผด็จการร่วมรัฐบาลสืบทอดอำนาจแน่นอนวันที่10สิงหาคม2566นายวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กวิโรจน์ลักษณาอดิศรวิโรจน์ลักษณาอดิศรระบุว่าเราจะโหวตตามเสียงหัวใจของประชาชนผู้เป็นเจ้าของพรรคและจะไม่ยอมเปิดประตูให้เผด็จการได้เข้ามาร่วมรัฐบาลสืบทอดอำนาจอย่างแน่นอนยังไงก็แล้วแต่การโหวตของก้าวไกลจะต้องเป็นการโหวตที่ตรงกับเสียงหัวใจของประชาชนอย่างแน่นอนครับจะโหวตยังไงหลักๆวิธีคิดก็คงจะมีกรอบคร่าวๆประมาณนี้ครับ 1. 312เสียงเดิมนั้นมีความชอบธรรมที่จะขอเสียงส.ส.จากพรรคอื่นที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลมาโหวตให้นะครับเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามฉันทานุมัติของประชาชนป้องกันไม่ให้ส.ว.เข้ามาแทรกแซงเสียงของประชาชนหญิงลุยเองนำทีมเพื่อไทยเจรจาก้าวไกลขอเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีฝ่าวิกฤตประเทศพิธาเปิดใจหลังคุยหญิงยังไร้ข้อสรุปขอฟังอย่างมีวุฒิภาวะปมโหวตนายกรัฐมนตรีให้เพื่อไทยแต่สำหรับกรณี212เสียงหรือ238เสียงก็ตามพรรคก้าวไกลไม่มีความชอบธรรมที่จะโหวตให้เลยเพราะถ้าก้าวไกลโหวตให้ก็เท่ากับก้าวไกลกำลังละเลยเสียงของประชาชนและยอมจำนนให้ส.ว.ที่เผด็จการเลือกมาให้เข้ามาแทรกแซงอำนาจของประชาชนสองที่ห่วงกันว่าถ้าก้าวไกลไม่โหวตให้เพื่อไทยจะอ้างเอามาเป็นเหตุจำเป็นที่ต้องดึงลุงมาร่วมรัฐบาลได้โดยทันทีผมไม่เชื่อว่าเพื่อไทยจะอ้างแบบนั้นครับเพราะเหตุผลฟังไม่ขึ้นต่อให้ก้าวไกลโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างน้อย238เสียงก็ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้อยู่ดีและพ.จ.ท.ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลเสียงข้างน้อยต่อให้ก้าวไกลโหวตให้เพื่อไทยก็ต้องไปดึงเอาพรรคอื่นมาร่วมเพิ่มเติมถ้าเพื่อไทยเอาปชป.มาร่วมรัฐบาลก็จะมี263เสียงแต่จะอธิบายกับคนเสื้อแดงยังไงที่ผ่านมากับการกระชับพื้นที่และเขตการใช้กระสุนจริงที่ล้อมปราบจนคนเสื้อแดงล้มตายไป99ศพเพื่อไทยจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนเสื้อแดงต่อไปยังไงและต้องยอมรับตรงๆครับว่าต่อให้ปชปมาร่วมรัฐบาล263เสียงมันก็ปริ่มน้ำมากรัฐบาลที่มีเสียงแค่นี้บริหารราชการแผ่นดินไม่ได้หรอกครับจึงเป็นไปได้สูงมากที่สักพักเพื่อไทยจะต้องไปดึงเอารอทสช.กับพปชร.มาร่วมรัฐบาลด้วยโดยอ้างว่าเพื่อทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพไม่ว่ารอทสช.หรือพปชร.จะมากันแบบทั้งพรรคหรือจะใช้ลูกกระล่อนทยอยกระจายกันมาหรือจะอ้างว่าลุงไม่อยู่แล้วลุงไปอยู่หลังม่านแล้วจะใช้ลูกเล่นอะไรก็แล้วแต่ประชาชนเขามองออกครับเพราะคำว่าลุงของประชาชนไม่ใช่แค่ตัวบุคคลแต่เป็นระบบและองค์คาพยพที่เผด็จการใช้สืบทอดอำนาจถ้าก้าวไกลโหวตให้แล้วเพื่อไทยไปเอาลุงมาร่วมรัฐบาลในภายหลังก้าวไกลรับผิดชอบกับความผิดหวังของประชาชนไม่ได้หรอกครับ 3. ที่ห่วงกันว่าถ้าก้าวไกลไม่โหวตให้เพื่อไทยจะอ้างว่าเพื่อไทยก็ไม่มีทางเลือกจึงต้องไปร่วมกับรอทสช.และพปชร.ผมคิดว่าไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะเพื่อไทยมีทางเลือกที่จะกลับมายืนที่312เสียงกับ8พรรคร่วมได้เช่นเดิมถ้าเพื่อไทยอ้างอย่างที่ว่าข้างต้นแล้วดอดไปร่วมกับรทสช.หรือพปชร.ก็แสดงว่าเพื่อไทยเขาเลือกที่จะไปร่วมกับรทสช.หรือพปชร.
เองไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกครับถ้าเลือกที่จะกลับมายืนที่312เสียงอย่างมั่นคงพวกเราก็มีโอกาสที่จะขยับให้กลายเป็น376เสียงได้จากแรงหนุนของประชาชนที่มีต่อสว.และนับวันสว.มีแต่จะนับถอยหลังสู่วันสิ้นอำนาจสุดท้ายสถานการณ์ต่างๆจะจูงใจให้เกิดการพูดคุยกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นความหวังของประชาชนได้สำเร็จปิดประตูการสืบทอดอำนาจของเผด็จการแย่ที่สุดก็วันที่11พฤษภาคม67เสียง312ก็จะชนะด้วยตัวของมันเองซึ่งตอนนี้เหลือแค่9เดือนไม่ใช่10เดือนแล้วนะครับแวบๆก็ผ่านมาแล้ว1เดือนแล้วขอไข่ออ่าง312เสียงจับมือกันให้แน่นฝ่ายลุงที่รวมเสียงได้แค่188เสียงถ้าไม่มีใครยอมไปเป็นนั่งร้านให้เผด็จการสืบทอดอำนาจลุงไม่มีทางตั้งรัฐบาลได้แน่ในขณะที่212หรือ238เสียงที่เพื่อไทยกำลังทำอยู่นั้นแท้ด้วยตัวของมันเองตั้งแต่แรกเพราะถ้าเอาปชปมาร่วมเป็น263เสียงก็จะผิดต่อโนสำนึกที่มีต่อคนเสื้อแดงแถม263เสียงก็ยังปริ่มน้ำมากสุดท้ายไม่แคล้วต้องไปเอาสองลุงมาร่วมอยู่ดีเป็น339เสียงก็ยังต้องไปพึ่งสว.อยู่ดีแล้วเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าสว.จำนวนมากเขามีลุงเป็นเจ้าของลุงคือคนที่สั่งสว.ได้สุดท้ายถ้าจะให้สว.ยกมือให้ตำแหน่งนายกก็จะต้องถูกบีบคอยกให้ลุงการหักหลังประชาชนและยอมเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการสืบทอดอำนาจที่แสนอัปยศแบบนี้ก้าวไกลเรายอมให้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับสถานการณ์ในวันนี้พิสูจน์แล้วว่า112เป็นเพียงแค่ข้ออ้างของพวกมันคำพูดที่บอกว่าถ้าไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลแล้วสว.จะโหวตให้ก็เป็นเรื่องหลอกลวงทั้งเทเป็นอุบายที่พวกมันเอาอำนาจมาล่อให้ทิ้งเพื่อนรู้อย่างนี้แล้วจะไปหลงเชื่อคำพูดของพวกมันให้ถลำลึกลงไปอีกทำไมสำหรับการโหวตของก้าวไกลผมคิดว่าเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องมาขอขมาอะไรเลยครับเป็นเพื่อนกันแค่มาพูดคุยกันด้วยความจริงใจก็ดีใจแล้วแต่ผมคิดว่าคนที่เพื่อไทยควรจะคุยด้วยมากที่สุดในตอนนี้คือประชาชนโดยเฉพาะคนเสื้อแดงที่เป็นเพื่อนแท้ที่สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเพื่อไทยมาเกือบ20ปีประชาชนต้องการการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาว่าทำไมก้าวไกลต้องยอมยกมือให้ทำไมประชาชนต้องยอมจำนนต่อสว.ที่เผด็จการเลือกมารัฐบาลที่เพื่อไทยกำลังจะผลักดันให้เกิดขึ้นจะมีปชปพปชรหรือรทสช.ร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่คำว่าสลายขั้วที่เพื่อไทยพูดหมายถึงอะไรผมเชื่อว่าประชาชนไม่ต้องการเห็นเพื่อไทยกับก้าวไกลไปคุยอะไรกันแบบงุบงิบซุบซิบหรอกนะครับแต่ต้องการให้เพื่อไทยพูดกับประชาชนเป็นการสาธารณะมากกว่าซึ่งไม่ต้องห่วงครับก้าวไกลเราก็จะฟังสิ่งที่เพื่อไทยพูดกับประชาชนไปพร้อมๆกันด้วยครับเพราะการตัดสินใจของก้าวไกลยังไงก็ต้องตรงกับเสียงหัวใจของประชาชนขอยืนยันให้ทุกท่านสบายใจว่าการโหวตของก้าวไกลจะต้องไม่เป็นการเปิดประตูให้เผด็จการช่วยเป็นโอกาสเข้ามาร่วมรัฐบาลเพื่อสืบทอดอำนาจอย่างแน่นอนครับการโหวตของก้าวไกลเราจะรับฟังเสียงของประชาชนอย่างรอบคอบรอบด้านแน่ๆก้าวไกลเราตระหนักดีว่าเจ้าของพรรคก้าวไกลที่แท้จริงคือประชาชนประชาชนไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนพรรคอีกต่อไปในภายภาคหน้าหากมีความอยุติธรรมใดๆเกิดขึ้นกับก้าวไกลประชาชนผู้เป็นเจ้าของพรรคนี่แหละครับที่จะเป็นคนที่ยืนเคียงข้างและคอยปกป้องพวกเราดังนั้นการโหวตของก้าวไกลจะเป็นไปตามความประสงค์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของพรรคอย่างแน่นอนครับพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคเสมอครับผม